สวัสดีชาวบ้ามาไปทีนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยกับการพรีวิวโทรศัพท์มือถือที่ผมรอคอยนะครับนี่คือวันแรกวันที่28พฤษภาคมนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่านี่คือการกลับมาอีกครั้งกับ Sony Xperia นั่นเองฮะตอนนี้ตัวที่ออกมาตัวแรกเลยนะครับนี่คือ Sony Xperia 10 Mark II มาถึงมือผมเรียบร้อยนะครับก็เล่าให้ฟังนิดนึงก่อนต้องขอบคุณ Sony มากๆนะครับทาง PR ที่ส่งตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมาให้ผมนะตอนแรกตั้งใจจะไปซื้อแต่ว่าบอกเลยว่าซื้อไม่ทันจริงๆครับออกวันแรกวันนี้หมดเรียบร้อยนะฮะของมาอีกทีอาทิตย์หน้าเลยครับถือว่าเป็นการต้อนรับการกลับมาที่ดีจริงๆครับกับ SonyXperia 10 Mark II ครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีแนะนำมือถือตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกเลยว่าผมเองก็คือสาวกของ Sony นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะใช้ iPhone ใช้ Samsung หรือแบรนด์อะไรก็ตามที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ผมยังมีความรู้สึกดีกับ Sony และก่อนหน้านี้ก็ใช้โปรดักต์ของ Sony ตอนนี้ก็ใช้ทีวี Sony เล่น PlayStation ทุกอย่างนะครับยังมี Sony อยู่ค่ะแต่ว่าตัวที่เป็นมือถือนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากรู้กับตัวนี้ 12,990 บาทแน่นอนว่าสเปคเป็น Snapdragon 665ครับก็เป็นสเปคที่เขาเรียกว่ากลางๆถือว่าเป็นกลางๆแต่ว่ามีดีไซน์ที่โดดเด่นแต่เอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยสูงมากทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูพรีวิวตัวนี้กันกับ Sony Xperia 10 Mark II ในส่วนของการแกะกล่องเนี่ยนะครับผมขอไม่ข้ามแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามันช้าหรือว่าเยอะๆเนี่ยก็ฟาสต์ไปเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมเองนะครับการกลับมาของ Xperia 10 Mark II ตัวนี้นะฮะผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะฮะแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าสีที่เขาออกมาราคาที่เขาออกมาเอกลักษณ์ที่เขาออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่โดดเด่นมากนะครับแล้วก็ถือว่าผมเองเนี่ยแฟน Sony นะฮะแล้วก็ใช้มาตลอดถึงแม้ว่าหลังๆจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีความประทับใจกับมือถืออย่าง Sony อยู่นะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ถูกส่งมาจาก Sony นะครับเป็นเครื่องที่ไม่ได้ไว้สำหรับขายนะแต่เป็นเครื่องเดโมที่เอาไว้สำหรับรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ครบเท่าไหร่นะฮะโอเคเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันนะฮะผมได้มาสีอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูโอเคเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีน้ำเงินนะตัวนี้ก็ดีไซน์มา 21:9 ครับมันก็จะมีความยาวขึ้นนั่นเองนะฮะก็ดีไซน์มาด้านหลังเรียบหรูเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นกระจกทั้งคู่นะฮะถ้าได้ข้อมูลมาเป็นกระจกกอริลลากลาส6เลยนะครับมีความแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องของดีไซน์กันนะครับผมเปิดเครื่องก่อนนะครับโอ้ตื่นเต้นมากนะฮะมันทำให้ผมนึกถึงสมัยที่ผมเริ่มทำบัมอัพ IT ใหม่ๆเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยมือถือ Sony เนี่ยส่งมาให้ผมเยอะมากนะฮะแล้วก็ทำอย่างสนุกสนานเลยสีชมพงชมพูอะไรของผมนะนั่นก็นึกถึงวัยเก่านะโอเคในกล่องเล็กๆอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่ขายจริงๆนะครับมันจะมีแค่ตัว install base นิดเดียวเป็นกระดาษนิดเดียวนะครับที่เหลือไม่มีอะไรเลยนะฮะคู่มือต่างๆไม่มีนะซึ่งตัวจริงๆอาจจะมีเคสมีอะไรแถมให้นะฮะเดี๋ยวต้องเช็คกับทาง Sony อีกทีนึงนะครับมีกระดาษนะครับเขียนเงื่อนไขการรับประกันมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น adapter chart นะซึ่งตัวนี้มีแบรนด์ติดว่า Sony นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวเอาพุทนะฮะ 7.5 วัตต์นะครับตัวนี้ 7.5 วัตต์นะแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย 3,600 มิลลิแอมป์นะครับด้านบนนี่ก็จะมีตัวหูฟังมาให้นะครับหูฟังตัวนี้เนี่ย Made in เวียดนามนะครับแล้วก็เป็นหูฟังที่เขียนว่า Sony นะฮะหูฟัง 3.5 มิลนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นสายสำหรับชาร์จเนาะตัวนี้เป็นสาย Type C นะครับก็มีมาให้ประมาณนี้นะสำหรับเครื่องที่ถูกส่งมาให้นะครับเอาละครับตอนนี้ผมเซตอัพตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูในส่วนของดีไซน์ของตัวเครื่องกันก่อนนะครับ Xperia 10 Mark II ตัวนี้ฮะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดอยู่ที่6นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอเป็น FullHD Plus ครับสัดส่วนของหน้าจอครับปกติมือถือทั่วไป 16:9 แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็น 21:9 นะครับคือมีความยาวเพิ่มขึ้นนะฮะถ้าเราดูหนังฟังเพลงอะไรแบบนี้น่าจะชอบนะครับว่าจอมันแบบกว้างแบบแนวตรงขึ้นไปแบบนี้นะฮะและขนาดเนี่ยมันไม่ใหญ่จนเกินไปครับหน้าจอตัวนี้นะครับเป็น OLED ครับเรียกว่าจอสวยมากคุณผู้ชมครับจอตัวนี้เนี่ยยกเทคโนโลยีของตัว Sony Bravia เนี่ยมาใส่ไว้ในมือถือเลยก็ว่าได้นะครับไม่ได้เจอจอสวยๆแบบนี้มา
สักระยะหนึ่งคิดถึงมากคิดถึงมากนะครับเรามาดูดีไซน์ของตัวเครื่องกันก่อนนะครับอันดับแรกผมไปดูที่ด้านหลังของตัวเครื่องครับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมี3สีนะครับตัวที่ส่งมาให้ผมเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะนอกจากนี้ยังมีสีดำด้วยและก็มีสีมิ้นด้วยครับถ้าในแถบยุโรปนะครับจะมีสีขาวด้วยนะครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เอาเข้ามาผมดูแล้วก็สีดำหรือว่าสีน้ำเงินเข้มๆแบบนี้ก็ดูสวยงามดีครับมาพร้อมกับกระจกด้านหลังและกระจกด้านหน้านี่นะครับที่เป็นกอริลลากลาส6ครับเพิ่มความแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนครับดีไซน์มาตรงกลางเขียนว่า Sony นะฮะแล้วก็ข้างล่างเป็น Xperia คุ้นเคยเป็นอย่างดีสำหรับสาวกนะฮะด้านบนก็คือ NFC นะครับสำหรับเชื่อมต่อต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยดีไซน์ด้านหลังมานะครับมีกล้องหลัง3ตัวครับกล้องหลังตัวหลักของเขา12ล้านพิกเซลนะครับอีก2ตัว8ล้านพิกเซลทั้งคู่ครับตัวนึงเนี่ยเป็นอัลตร้าไวด์อีกตัวนึงเป็นเทเลโฟโต้นะครับก็ถือว่ากลางๆสำหรับกล้องที่เขาให้มาที่สำคัญคืออยากรู้ว่าเอาไปถ่ายแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเอาไปลองกันนะฮะส่วนด้านบนก็เป็นแฟลชแบบนี้นะครับด้านข้างของตัวเครื่องครับด้านข้างของตัวเครื่องก็มีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นปุ่มเดียวกันแบบนี้นะฮะกดด้านบนก็จะเป็นเพิ่มกดด้านล่างก็จะเป็นลดนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดเครื่องแล้วก็เป็นปุ่มที่ใช้ในการสแกนลายนิ้วมือด้วยนะฮะแต่ปุ๊บมาปั๊บนะครับตัวนี้รองรับการสแกนลายนิ้วมือเท่านั้นจากด้านข้างนั่นเองนะครับตัวด้านข้างของตัวเครื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็ด้านล่างของตัวเครื่องตัวนี้ก็มีช่องสำหรับเสียบชาร์จนะครับเป็นไทป์ซีนะครับตัวหูฟัง 3.5 อยู่ไหนอยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับส่วนด้านข้างของตัวเครื่องครับตัวนี้ก็เป็นช่องสำหรับเสียบซิมนะคิดถึงแน่นอนใช่ป่ะเอกลักษณ์ของเขาเนาะก็เนี่ยฮะดึงออกมาแบบนี้นะฮะก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบซิมซึ่งตัวนี้เนี่ยใส่ซิมที่เป็นนาโนซิมได้1ตัวอีกอันนึงเนี่ยก็เลือกใส่แล้วกันนะครับว่าจะเอาเป็นตัว micro SD card หรือว่าจะเอาใส่นาโนซิมอีกตัวนึงนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องตัวนี้กันครับ CPU แน่นอนครับ Snapdragon 665หลายคนบ่นว่าเฮ้ยราคานี้เนี่ยโอ้โหมันได้ Snapdragon 665มันเก่าไปไหมนะฮะสำหรับตัวผมเองแล้วก็บอกตรงๆครับก็ถือว่ามันเป็นของปีที่แล้วนะ665นะครับก็พอได้นะพอได้แต่ว่าจริงๆมันน่าจะเป็นตระกูลที่เป็นตระกูล7นะครับก็พูดตรงๆนะฮะแรม4รอม128นะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้แรมมาเนี่ยน้อยไปนิดนึงนะครับรอมเนี่ยโอเคละอยู่ที่128นะครับมาพร้อมกับตัวที่เป็นตัว Android version 10ครับพูดเรื่องแบตเตอรี่กันนิดนึงแล้วกันครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเขาให้มา 3,600 มิลลิแอมป์นะครับเท่าที่ดูจากข้อมูลเนี่ยตัวนี้รองรับฟาสต์ชาร์จที่18วัตต์เนาะแต่ว่าตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันแค่ 7.5 วัตต์เท่านั้นเองนะครับก็ผมก็บอกตรงว่าแบตเตอรี่ให้มาน้อยจริงๆนะฮะแรมให้มาน้อยเกินไปนิดนึงนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่ได้มาเต็มๆก็คือเรื่องของหน้าจอที่มันสวยงามมากๆจริงๆนะต้องดูเรื่องของการใช้งานแล้วก็การชาร์จแบตละกันจะดูว่ามันอยู่ได้1วันเต็มๆหรือเปล่าสำหรับการเอาไปใช้งานนะครับโอเคตัวนี้นะฮะ Snapdragon 665ครับไปทวนคะแนน AnTuTu กันสักนิดนึงนะครับตัวนี้คะแนนอยู่ที่ 175,570 นะฮะบางทีก็จะได้อยู่ประมาณสัก 190,000 นะแต่ว่า CPU เนี่ยอยู่ประมาณ 70,000 แล้วก็ GPU เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 33,000 ครับมาดูรายละเอียดบน CPU C กันครับ Snapdragon 665ความเร็วสูงสุด 2.02 กิกะเฮิรตซ์ครับทำงานทั้งหมด8หัวนะฮะและการ์ดจอของเขาเป็น Adreno 610ครับแน่นอนว่าเน้นเกมเน้นในเรื่องของความใช้งานไหลลื่นตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับในส่วนของ device ของเขาครับ ROM นะฮะให้มา128นะครับผมลงเกม PUBG ไปเกมหนึ่งแล้วก็โปรแกรมโซเชียลนะครับทั่วๆไปยังเหลือพื้นที่อยู่ประมาณสัก102กิกนะฮะระบบปฏิบัติการนะครับของเขาเป็น Android version 10เรียบร้อยนะครับในส่วนของ Sony แล้วนั้นเนี่ยนะฮะไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของการอัปเดตนะผมเองก็ใช้มาหลายตัวนะครับตัวนี้อัปเดตไปได้ยาวๆเลยนะฮะเรามาดูเซ็นเซอร์กันบ้างนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์ของตัวนี้นั้นนะฮะก็จะขาดอยู่แค่ปิชู2ตัว3ตัวนะฮะก็คือ temperature sensor pressure sensor แล้วก็ orientation sensor นั่นเองนะครับปกติเนี่ยตัวนี้น่าจะไม่ต้องขาดนะแต่ว่าอันนี้ขาดมานะครับก็ขาดไปนิดนึงนะฮะขาดไปนิดนึงนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของการใช้งานทั่วๆไปกันบ้างตัวนี้เนี่ยนะฮะรองรับ Wi-Fi 5G อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การใช้งานทั่วๆไปนะฮะบนหน้าจอที่เป็น OLED ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่า
ไหลลื่นมากมากครับจอที่มันยาวๆแบบนี้เนี่ยครับมันก็ช่วยให้เราได้ดูนู่นดูนี่ได้แบบยาวขึ้นนะโดยเฉพาะพวกที่เป็นพวก Facebook Instagram เนี่ยนะครับความยาวของหน้าจอเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นดูก็จะเพลินๆตาแบบนี้นะฮะไหลลื่นแน่นอนครับในเรื่องของการไหลลื่นเนี่ยหายห่วงนะฮะมาดูในส่วนของ Instagram กันบ้างครับInstagram มานี่นะฮะนี่ฮะ Instagram นะครับฟึดฟึดฟึดนะฮะนี่ใช้ Wi-Fi ที่บ้านนะฮะก็ผมย้ำอีกทีละกันครับในเรื่องของสเปคแล้วนั้นเนี่ยตัว Xperia 10 Mark II เนี่ยอาจจะเป็นรองหลายๆรุ่นเอาพูดตรงๆแบบนี้ละกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะถ้าเป็นการใช้งานทั่วๆไปการถ่ายรูปเนี่ยนะเดี๋ยวต้องไปลองกันดูนะฮะในส่วนของเกมก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์เนี่ยต้องจัดให้เขาจริงเพราะนี่คือมือถือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากความเป็นตัวของตัวเองสูงมากถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ไม่ได้สนใจสเปคอะไรมากมายตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะถือไปไม่ต้องกลัวใครไม่เหมือนใครแน่นอนนะไม่ซ้ำใครแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะเท่าที่ผมเห็นหลังๆเนี่ยผมเห็นเด็กที่แบบออกแนวอาร์ตติดๆเนี่ยใช้ Sony Xperia เยอะมากนะฮะตัวนี้นะฮะเรามาลองในส่วนของ YouTube กันบ้างนะครับ YouTube เนี่ยผมขออนุญาตไปลองในส่วนของ YouTube HDR ละกันนะฮะในส่วนของหน้าจอนะครับบ้าพร้อมโอเคครับในส่วนของภาพนั้นผมไม่พูดถึงเลยนะฮะเพราะว่าภาพดีมากคุณภาพของภาพสวยมากแล้วก็เวลาที่เราเอาไว้ใช้ในการดูหนังอะไรแบบนี้นะฮะถือถ้าเหมาะจับในมุมแบบมุมกว้างแบบเนี้ยคือมันไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะดูพวกซีรีส์หรือดู YouTube ได้ดีเลยคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าอันนี้ชื่นชมในเรื่องของการเป็นมือถือที่เอาไว้ดูหนังในอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเสียงนะฮะลำโพงตัวนี้เนี่ยทำได้ดีมากลำโพงตัวที่อยู่ด้านล่างของเขาเนี่ยเสียงดีมากมาครบทุกมิติเลยนะครับถือว่าผ่านเลยถ้าเกิดเป็นในเรื่องของภาพและเสียงนะครับคราวนี้เหลือเกมแล้วก็เหลือกล้องนะเดี๋ยวผมขอลองให้ดูแล้วกันนะในส่วนของกล้องเอาเป็นแบบพรีวิวนะฟังก์ชันของกล้องของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของการถ่ายแบบปกตินะครับการถ่ายแบบภาพในมุมกว้างนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายนะครับในแบบของผมวันนี้นะฮะเป็นเซนเซียนะครับภาค Hard Disk นะครับเดี๋ยวผมจะลองที่ 1x ก็คือในมุมปกติก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะลองแตะไปที่นะครับลองแตะไปที่เป็นแบบซูม 2x นะฮะซูม 2x นะครับนี่นะฮะซูม 2x นะครับแล้วก็ผมขอขยับภาพนะครับไปเป็นที่ 0.6 นะฮะ 0.6 นี่ก็จะเป็นภาพในมุมกว้างนั่นเองนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพตัวอย่างกันนะครับอันนี้ภาพแรกนะครับภาพแรกเนี่ยจะเป็นภาพในมุมกว้างนะครับนี่ผมถ่ายออกมานะครับก็จะฟิลลิ่งประมาณนี้นะฮะอันนี้นะฮะภาพที่ซูมเข้าไปที่ 2x นะครับคือเท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็สีสันของภาพเนี่ยจะออกมาเป็นแนวธรรมชาติเลยนะฮะเป็นแนวธรรมชาติเลยนะครับซึ่งก็น่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับซึ่งเน้นความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะฮะนี่อย่างนี้คือภาพในมุมปกตินะฮะความคมชัดใช้ได้นะฮะความคมชัดชัดดีเลยนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ออกไปข้างนอกแล้วไปลองกันดูอีกทีนึงนะครับในส่วนของในเรื่องของกล้องนะครับมันจะมีโหมดวิดีโอนะครับตัวนี้โหมดวิดีโอของเขาก็จะมีในส่วนของการสั่นด้วยนะครับแล้วก็ผมกลับมาที่ภาพนิดหนึ่งเข้าไปที่โหมดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เลือกโหมดกลางคืนนะครับใช้ Google Lens นะครับภาพ slow motion นะฮะปรับด้วยตัวเองนะครับเซลฟี่หน้าสวยนะครับผลสร้างสรรค์นะฮะอันนี้เป็นแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็พาโนรามาเนาะก็โหมดกลางคืนถ้าผมเช็คดูนะครับมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองกล้องหน้าให้ดูนะครับมาดูภาพจากกล้องหน้ากันบ้างนะครับอันนี้คือการถ่ายจากกล้องหน้าปกตินะเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับผมว่ามันให้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับมีความเนียนประมาณหนึ่งนะยังไม่ได้ใส่บิวตี้นะครับกล้องหน้าสวยใช้ได้นะฮะอันนี้ถ่ายย้อนแสงด้วยนะครับลองดูอีกรูปกันนะฮะนี่ผมยิ้มนะฮะนี่เห็นไหมเป็นรอยตีนกาอะไรของผมเนี่ยก็ขึ้นมานะครับแต่ว่ามันยังขึ้นไม่ 100% นะปกติผมว่ามันน่าจะขึ้นเหมือนเยอะกว่านี้แต่นี่เขาก็จัดการให้เราได้ประมาณหนึ่งนะครับเรามาดูในส่วนที่เป็นตัวนี่บิวตี้ครับบิวตี้นี่ฮะนี่ครับ
คือมันมีความเป็นธรรมชาตินะครับมีอมชมพูแบบว่าดูสวยดีนะฮะผู้หญิงน่าจะชอบนะครับในส่วนของโหมดบิวตี้ตัว10 Mark II ตัวนี้นะฮะดูอีกรูปหนึ่งแล้วกันนี่นะฮะนี่ฮะฟีลลิ่งภาพมันจะมีความเป็นธรรมชาติสวยดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ไปลองแบบเต็มๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอารูปเนี่ยแชร์ลงไปใน Facebook ของ Bump Up FC นะกันนะครับเข้าไปดูกันว่ารูปที่ผมถ่ายมาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการพรีวิว Experience 10 Mark II นะฮะก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆวันนี้เลยก็เดี๋ยวขอลองไปใช้ดูก่อนแล้วกันครับก็ยังไงนะฮะก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ให้กับช่องของเราด้วยแล้วกันครับลากันไปแล้วสวัสดีครับ